ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูตาโต้นะครับผมอยู่กับผมแล้วก็รายการดีๆอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เรามีเมนูที่ว้าวๆๆนะครับมานำเสนออีกเช่นเคย Coffee Specialty ยูสุเป็นไงฮะฟังชื่อก็ว้าวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าวันนี้ผมใช้กาแฟห้วยชมพูนะครับซึ่งได้รางวัลที่5ของอาเซียนตัวนี้เราคั่วออกมาพิเศษเลยสำหรับการชงเอสเปรสโซ่นะครับแล้วได้รสชาติที่เป็นผลไม้ชัดขึ้นต่อไปเราก็จะใช้ส้มนะครับยูสุหรือส้มโอของเกาหลีนั่นเองนะครับไซรัปนะครับจะเป็นเลมอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยในวันนี้เราจะทำขนาดแก้ว16ออนซ์นะครับเหมาะสำหรับร้านแนวแบบอินดี้อินดี้คอฟฟี่เลิฟเวอร์ทั้งหลายเลยก็จะใช้ส้มยูสุนะครับเข้าไป20 ml ครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่า20 ml เนี่ยจะตกอยู่ที่กี่กรัมนะฮะเผื่อบางคนแบบว่าจะเอาละเอียดเลยก็ได้นะฮะอยู่ที่38กรัมนะเลมอนนะฮะ10 ml นะครับจะอยู่ที่20กรัมนะครับหรือ10 ml คนให้เข้ากันเกลือลงไปเล็กน้อยนะจ๊ะโรยลงไปเราคนให้เข้ากันนะครับใส่น้ำเปล่าไป100กรัมนะครับคนให้เข้ากันโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่แก้วไว้เลยนะครับจากนั้นเราจะมาตวงกาแฟนะครับผมจะใช้กาแฟอยู่ที่20กรัมก่อนอื่นเราแทมตัวแทมเปอร์มากระลองลงไปให้หน้าเรียบนะฮะแล้วก็แทมเปอร์ปกติกดเข้าไปให้แน่นนะฮะเสมอกันจะใช้น้ำกาแฟอยู่ที่60กรัมนะฮะ1ต่อ3เราได้น้ำกาแฟมาแล้วนะฮะ60กรัมหอมมากนะฮะที่เหลือเราก็ใส่น้ำแข็งได้เลยโอเคครับเราได้น้ำแข็งเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ช้อนรองน้ำกาแฟนิดนึงนะครับเทลงไปก็จะเป็นเลเยอร์แบบนี้เลยนะฮะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเสิร์ฟได้เลยI need to learn how to cherish and love my little self. I just wanna be da 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 da. I just wanna be da 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 da. I just wanna be da 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 da.ตาโตนะครับผมคิดเด็ดในตาโตในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการนำส้มยูสุนะครับมาผสมกับกาแฟที่เป็น specialty coffee แบบนี้มันก็ทำให้รสชาติลงตัวเวลาเราเสิร์ฟเราจะเสิร์ฟเป็นเลเยอร์อย่างนี้นะครับบางท่านก็เอาส้มนะฮะฝานลงไปเพื่อความสวยงามเพิ่มมูลค่าให้กับเมนูร้านของเราได้นะฮะก็อย่าลืมนะครับตามพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพฤหัสเวลา 1:00 นทาง Facebook กาแฟสดคอมแมนแล้วก็ YouTube คอมแมน Channel นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ I can't bear it in me only me